สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือความรู้หุ้นมูลค่า1ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับทั้ง3เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคการเทรดฮะของ Market Momentum Master สิ Momentum Master ท่านหนึ่งครับเป็นน้องเล็กครับคุณมาร์คริชชี่ทูนะฮะผมตั้งชื่อว่าเทรดรวยแน่แค่ใช้กด 3M นะฮะสูตรของมาร์คริชชี่ทูนะฮะมาร์คริชชี่หมายเลข2ครับนะฮะคุณมาร์คริชชี่คนนี้นะครับอันนี้คืออาจารย์เราครับมาร์คเมเนวินี่ครับ2มาร์คอยู่ด้วยกันนะฮะเอาไอเดียมาจากหนังสือนี่นะฮะ Momentum Master นะครับก็เป็นการฟีเจอริงกันนะครับระหว่างเนื้อหาแล้วก็ความเห็นของผมเองนะฮะมาร์คริชชี่เป็นใครครับจากประวัติในหนังสือก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งใน Momentum Master นะครับที่เป็นน้องเล็กครับนะฮะจริงๆแล้วแกมีเชื้อสายของนักเทรดมืออาชีพนะครับพ่อเขาคือมาร์คริชชี่นี่ครับฮะที่เป็นโมเมนตัมที่เป็นมาร์เก็ตวิสาใช่ไหมคือพ่อแล้วก็ลุงๆอ่ะเป็นนักเทรดที่ประสบความสำเร็จครับจึงมีเชื้อสายมีสายเลือดนะฮะของการเป็นนักเทรดเต็มตัวเลยครับแต่ว่าช่วงแรกนะตอนเด็กไม่สนใจนะพอจบมหาลัยแหละจึงไปทำงาน เป็นผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยนักเทรดครับนะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยของพ่อเขาอีกทีหนึ่งนะฮะทำงานแบบเด็กๆครับเด็กฝึกงานนะส่งคำสั่งซื้อขายดูกราฟพอทำแล้วมันสึกสนุกครับจึงตอนแรกก็ฝึกงานนะแล้วก็ผันมาเป็นทำงานเต็มตัวเลยครับนะฮะยิ่งทำยิ่งเพลินนะฮะเกิดความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นว่าอะไรเป็นตัวการทำให้ตลาดมันขยับขึ้นลงฮะทำยังไงถึงจะเป็นนักเทรดที่ดีได้ครับนี่เป็นความหลงใหลนะครับความสงสัยกลายเป็นความหลงใหลใคร่รู้นะฮะจากนั้นก็มาเทรดเองครับเป็น full time trader นะฮะปีแรกทำผลตอบแทนได้แค่เท่าทุนนะครับจากนั้นก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยครับจนถึงปี2014ครับเป็นปีที่เขาทำผลตอบแทนสูงสุดครับนะฮะเขาเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่มาเป็นคนที่มีความเข้าใจในความเสี่ยงเป็นอย่างดีครับนั่นทำให้กำไรและผลตอบแทนเขาโตขึ้นมาได้เรื่อยครับนะฮะที่สำคัญนะครับคุณมาร์คริชชี่เนี่ยเป็นศิษย์เอกของมาร์คมิเนวินี่เลยนะฮะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมาร์คมิเนวินี่เลยนะเหมือนผมเลยนะฮะแต่ว่าเขาเก่งกว่าผมเยอะนะครับมีช่วงหนึ่งครับพี่มาร์คประกาศไว้ในงานสัมมนาคือพี่มาร์คนี่แกเป็นคนเจ้าโปรเจกต์นะโปรเจกต์แกโคตรแปลกเลยนะฮะล่าสุดนี่อะไรครับ Twitter แกบอกให้ชวนให้แฟนๆนะโยนเงินออกมาจากรถเอาเงินแบงค์$100แบงค์$1,000โยนทิ้งจากรถนะชาเลนจ์แกนี่แบบว่าแฟนๆนี่ถึงกับเอื้อมละอานะทำไมแกบ้าขนาดนี้นะฮะคนนี้บอกตรงนะพี่มาร์คเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องกดแรงดูดมากนะฮะเขาเป็นศิษย์เขาเคยเรียนกับโทนี่ฮะโทนี่อะไรนะคนที่โทนี่ร็อบบินนะร็อบบินครับดังนั้นนะความบ้าไม่ได้มีแค่นี้ครับผมรับประกันว่าถ้าใครคลั่งใครสนใจเรื่องของกดแรงดูดแล้วเนี่ยโอ้โหนะฮะกว่าที่คุณคิดเยอะครับผมเองก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันนะฮะคือพี่มาร์คตอนนั้นอ่ะแกก็เปิดคอร์สสอนใช่ไหมล่ะงานสัมมนา2010 Master Trader Program นะครับแกตั้งเหมือนกับคำท้านะฮะกับลูกศิษย์แกที่มาสัมมนาวันนั้นบอกว่าถ้าใครก็ตามในห้องนี้นะสามารถเทรดทำกำไร 100% ได้ภายใน12เดือนจากนี้ไปได้นะคนแรกจะเป็นแขกรับเชิญของเขาฮะไปที่บ้านเขานะเป็นแขกให้เขาแล้วเขาจะเลี้ยงทุกอย่างเลยครับค่าใช้จ่ายค่าเดินทางผมจ่ายให้หมดครับเนี่ยมาร์คเมเลวินี่เป็นคนอย่างนี้นี่เองครับใจถึงพึ่งได้นะฮะชื่อเขาว่าโครงการนะ Triple Digit Challenge นะฮะก็มีคนรับคำท้านะครับเพราะว่าลูกศิษย์เขาแต่ละคนก็ถูกเรียกว่านะสร้างแรงบันดาลใจนะ
เป็นการแบบมันกับกระตุ้นนะถูกกระตุ้นว่าต้องทำได้เลยนะมาร์ควิลเลียมนี่เก่งเรื่องนี้มากนะฮะคุณมาร์คริชชี่ทูนี่ก็เอาด้วยครับวันนั้นก็ไปสัมมนาได้ไงรับคำท้าครับโดยการเอาแนวทางของอาจารย์นี่แหละไปใช้นะฮะระบบเซฟป้าน่ะคัดหุ้นนะครับเอาไปใช้ในการชาเลนจ์ครั้งนี้ฮะด้วยเงินเริ่มต้น2,500 เหรียญครับสามารถเปลี่ยนเป็น5,000 เหรียญภายในเวลาแค่5 เดือนเท่านั้นฮะ100%ภายในเวลา5 เดือนครับเร็วกว่าอาจารย์ตั้งไว้ครึ่งปีนะฮะ6 เดือนนะฮะเอ้ยเออใช่ไหม12 เดือน100%แต่ว่าเขา100%ภายในเวลา5 เดือนเท่านั้นครับพี่มาร์กเนี่ยดีใจสิครับโหมีคนเก่งเว้ยมีคนเอางานของกูไปทำแล้วมันได้ดีเฮ้ยต้องเชิญสิครับในตอนนั้นไม่ใช่คนเดียวนะฮะอีกไม่กี่เดือนนะจะมีคนหนึ่งได้ด้วยฮะพี่มาร์กก็ต้องจ่ายคู่นะครับจ่ายคู่ให้ลูกศิษย์แก2 คนไปหาแกไปเป็นแขกให้แกเลยที่คือดีใจครับไม่ใช่อะไรหรอกแกไม่ได้คือรวยขนาดนั้นนะครับใครทําตามสูตรแกได้และได้เงินตามที่แกชาเลนจ์นะแกท้าทายนะจ่ายหมดนะฮะเนี่ยยอดคนนะต้องสนับสนุนและเคารพนะฮะผมชอบนะครับในสิ่งที่เข้าเรื่องนะเข้าเรื่องของสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเขาให้สัมภาษณ์ในหนังสือ Momentum Master นั้นช่วงท้ายนะฮะคุณมาร์คริชชี่ทูเนี่ยนะคนที่เป็นศิษย์เอกแล้วก็เอาวิธีการของมาร์คมินเนวินนี่ไปใช้จนได้กำไร100%ภายในเวลา5 เดือนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทิ้งคำแนะนำให้กับนักเทรดหน้าใหม่นะรวมถึงคนที่ยังดิ้นรนอยู่ด้วยนะบอกว่าผมอยากให้คำแนะนำกับมือใหม่ที่เรียบง่ายมากด้วยการบอกว่าให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ผมเรียกว่า 3M 3M นะฮะนั่นคือ market ครับ1คือ market 2 method ครับ3 mindset ฮะแปลเป็นไทยว่าตลาดหลักการหรือตัวคุณเองครับถ้าคุณทำให้3สิ่งนี้ประสานงานร่วมกันได้อย่างดีนะคุณก็จะประสบความสำเร็จครับเขาทิ้งไว้แค่นี้ครับแต่ผมด้วยความที่มีจินตนาการที่สูงส่งครับก็เลยเอามาตีความครับไอ้ 3M นี่มันจะตีความเป็นยังไงครับตลาดครับตัวแรก market นะฮะคุณต้องสามารถที่จะวิเคราะห์ตลาดได้ครับว่าเป็นช่วงไหนเป็นโอกาสช่วงไหนเป็นวิกฤตครับนะฮะช่วงไหนคนเข้าเทรดช่วงไหนคนอยู่เฉยๆครับอย่างน้อยคุณต้องดูออกว่าตลาดอยู่ในสเตทไหนฮะเน้นให้เน้นเล่นช่วงขาขึ้นเท่านั้นครับสำหรับท่านใดที่ชอบซื้อแล้วซื้อแพงขายแพงกว่านะฮะขาขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมเขียนไว้ในหนังสือ2 เล่มนะครับหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่ครับเล่มนี้จะปูพื้นให้หน่อยครับนะฮะปูพื้นว่าวิธีการเช็ควิธีการอ่านกราฟอ่านยังไงนะแล้วอันนี้จะแอดวานซ์นะครับประยุกต์ใช้จากเล่มนี้ฮะซื้ออ่านทั้ง2 เล่มดีสุดครับเล่มนี้อ่านง่ายหน่อยเล่มนี้แอดวานซ์นะฮะเมธอดคืออะไรครับเมธอดก็คือว่ากระบวนการหรือหลักการนะฮะหลักการเข้าไปทำเงินไม่เห็นโอกาสมันเป็นกระบวนการต้องมีพวกนี้ฮะคือ1หาหุ้นดีให้ได้ครับก็ใช้เป็นหลักการเซป้าครับสแกนที่มันเนี้ยนี่คือเซป้านะ positive surprise surprise model estimate revise up EPS momentum buyer นะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปซื้อหนังสือแกมาอ่านนะฮะคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเอ้ยไม่ใช่สินะผิดสิเทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพสิครับซื้อ2 เล่มเลยครับนะฮะเทรดแบบเซียนหุ้นให้ได้กำไรขั้นเทพก็ดีครับคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมก็ดีครับแนะนำนะครับเล่มคัดหุ้นชั้นยอดนี่จะอ่านยากกว่าแต่เล่มเทรดแบบเซียนหุ้นนี่เล่มขาวนะจะอ่านง่ายกว่าอ่านเล่มขาวก่อนแล้วค่อยไปอ่านเล่มส้มนะฮะจะดีกว่านะฮะเล่มส้มคือคัดหุ้นชั้นยอดคือเล่มส้มแคนสลิมพูดง่ายๆเล่มส้มแคนสลิมเล่มขาวของพี่มาร์คครับอ่านของพี่มาร์คก่อนแล้วก็ไปอ่านเล่มของเล่มแคนสลิมครับถ้าจะให้ดีนะแนะนำเล่มนี้ฮะเล่มนี้ครับเนื้อหาไปทางคล้ายทางเดียวกันครับแต่ว่าผมเอาเคสไทยมาใส่นะฮะขายหนังสือซะเลยนะฮะเมื่อกี้อะไรครับเป็นหลักการนะหาหุ้นดีจัดสรรเงินให้ถูกต้องเข้าไปเทรดตัดขาดทุนแล้วก็ขายทำไงครับนี่เป็นหลักการเบื้องต้นนะพื้นฐานเนี่ยฮะ
แล้วจากนั้นล่ะครับคือยังไงครับเมื่อกี้เซปป้าหาหุ้นดีแล้วเนาะจากนั้นก็เป็นอะไรครับหาจังหวะเข้าซื้อครับนะฮะใช้หลักการบอกของวิมาร์คคืออะไรครับ VCP ครับนะซื้อตอนที่ราคา break out จากการพักฐานนะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับซื้อตรงนี้ฮะนี่เป็นหลักการหาจุดเข้าซื้อครับนะฮะเข้าไปเทรดตรงนี้ฮะตัดขาดทุนอะไรครับถ้าราคามันทำตัวไม่น่าไว้ใจหรือให้ขาดทุนเกิน 7% ก็ต้องขายครับนะฮะขายทำอะไรคืออะไรครับเมื่อราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายอย่างเช่น 20% หรือไม่ก็หลุดแนวโน้มหรือไม่ก็วิ่งเป็นพาราโบลิกก็ขายไปฮะรู้จักตัวคุณเองครับอันนี้สำคัญนะฮะคือคุณต้องเข้าใจนิสัยและรู้จักสไตล์ตัวเองครับมีวิชั่นที่ชัดเจนครับเกี่ยวกับการเทรดนะวิชั่นเกี่ยวกับการเทรดที่ชัดเจนว่าคุณต้องการเทรดเพื่ออะไรเป้าหมายเป็นยังไงนะฮะข้อ3มีความสามารถในการควบคุมตนเองครับ4มีจิตใจที่เปิดกว้างอ้าแขนรับและพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดครับ5มีความมั่นใจว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้6มีความอึดไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคระหว่างทางครับ7กล้ายอมรับว่าตัวเองมีความบกพร่องเรายังโง่อยู่เพราะว่าถ้าเราสามารถยอมรับว่าตัวเองบกพร่องเราจะเปิดใจเรียนรู้ฮะ8เรียนรู้ว่ารู้ว่าตัวเองต้องรู้อะไรอีกบ้างครับเมื่อรู้ว่าตัวเองโง่นะต้องรู้ว่าตัวเองต้องรู้อะไรอีกบ้างต้องรู้ว่าตัวเองควรรู้อะไรอีกบ้างดีกว่าฮะเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จครับโอเคเรามีใช่ไหมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคุณต้องรู้จักตัวเองว่าเรายังไม่รู้อะไรจากนั้นเราต้องหายได้ว่าเราควรรู้อะไรครับถ้าคุณมีเป้าหมายชัดเจนมีความต้องการอย่างแท้จริงนะคุณหาเจอว่าคุณไม่รู้อะไรคุณรู้ว่าคุณเจอว่าคุณต้องรู้อะไรถ้าเอามารวมกับความสามารถในการควบคุมตนเองด้วยนะไปไกลเลยครับนะแต่เรื่องนี้เขาทำยากมากนะข้อนี้เพราะอะไรครับทุกคนเนี่ยเข้าใจตัวเองผิดครับเข้าใจว่าตัวเองสามารถควบคุมตัวเองได้แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ใช้ไม่ได้วิธีการง่ายสุดครับถ้าคุณไม่กล้าหรือคุณมั่นใจตัวเองก็เห็นนะไปเทรดหุ้นครับการขาดทุนนั่นแหละคือสิ่งที่ตลาดบอกว่าคุณยังบกพร่องเรื่องอะไรบ้างครับเรียนรู้จากมันยอมรับมันครับเรียนรู้จากมันและแก้ไขมันครับนั่นแหละมันทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นครับอย่าเถียงตลาดแต่จงยอมรับและเรียนรู้จากมันครับนี่คือทางลัดที่ง่ายสุดนะฮะทิ้งท้ายครับจากคำของอาจารย์นะฮะบอกว่าปัจจัยที่ทำให้นักเทรดประสบความสำเร็จคือตัวนักเทรดเองเท่านั้นคุณต้องศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองรับผิดชอบต่อผลการเทรดของตัวเองพร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดพร้อมเรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเทรดโดยเฉพาะการมีวินัยสุดท้ายคือมีความมุ่งมั่นลืมระยะเวลาไปซะการจะสำเร็จได้มันขึ้นอยู่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะฮะเอาใหม่นะครับถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะคุณต้องใช้ปัจจัย5ข้อนี้นะฮะคือ1ศรัทธาในตัวเองครับเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง2รับผิดชอบต่อผลการเทรดของตัวเอง3พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด4พร้อมเรียนรู้พัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเทรดโดยเฉพาะการมีวินัยและ5มีความมุ่งมั่นลืมระยะเวลานะฮะใช้เวลาพัฒนาเองไปเรื่อยครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะแต่ละคนก็มีความสามารถในการพัฒนาที่แตกต่างไปฮะมันมีหลากหลายวิธีในการเอาชนะตลาดหุ้นนะครับไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกใช้ปืนแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของคนยิงเห็นไหมครับ 3M นะฮะเมธอดนะฮะอะไรนะเราใหม่นะตลาดครับมาร์เก็ตเมธอดนะฮะไม่สำคัญเท่ากับตัวคุณเองนะ myself นะฮะดังนั้นนะครับเน้นนะครับกลับมาพัฒนาและเอาชนะตัวเองให้ได้ครับสำคัญนะครับข้อนี้ฮะมือใหม่หลายคนเนี่ย
พอผมพูดถึงเรื่อง mindset แล้วมักจะไม่ชอบครับแต่เชื่อผมเถอะถ้าคุณอยากไปได้ไกลๆนะคุณต้องกลับมาที่ตัวเองครับ inside out เท่านั้นนะครับกลับมามีวินัยควบคุมตัวเองให้ได้ครับถ้าคุณสามารถควบคุมตัวเองนะคุณมีเป้าหมายชัดเจนเลยนะคุณจะหาเมธอดได้เองและคุณจะเข้าใจมาร์เก็ตได้เองครับพัฒนาเรื่อง mindset ให้ดีฮะ mindset หรือ mindset ก็ได้นะแล้วคุณจะไปต่อได้ครับสำคัญมากครับ mindset เนี่ยนะเอาไปคิดต่อนะครับนี่เป็นเทรดรวยแน่แค่ใช้กด 3M ของ Mark Ritchie M แรกคือ market M 2คือ method M 3คือ mindset นะฮะลองเอาไปคิดต่อดูครับทิ้งท้ายนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบช่องเซลล์นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องนะฮะถ้าท่านใดที่มีเงินเหลือนะครับอยากจะสนับสนุนการทำงานผมนะครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนหนังสือนะฮะผมมีหนังสือที่เขียนเอง3 เล่มนะครับความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทหุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็หุ้นกลับขึ้นรอบใหญ่นะครับมีขายออนไลน์ที่เดียวนะครับที่เพจเซียวบุ๊กนะครับ ZYOBWKS นะฮะหน้าตาเพจเป็นไงนะจะมีรูปหนังสือแล้วก็เลขที่บัญชีของทีมงานเซียวบุ๊กนะฮะผมให้ทีมงานเซียวบุ๊กคือคุณแปมคุณเป้งช่วยขายให้นะครับเพราะว่าพวกเธอทั้งคู่เนี่ยรับแขกได้ดีกว่าผมนะผมนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรับแขกเท่าไหร่นะฮะก็เลยให้น้องๆก็ช่วยผมนะฮะก็ติดต่อไปครับหนังสือแต่เล่มมีราคานะฮะถ้าซื้อแบบลงทะเบียนเนี่ยจะฟรีนะครับฟรีค่าจัดส่งนะฮะก็จ่ายค่าหนังสือไปตามนี้นะฮะแต่ว่าถ้าอยากให้ส่งแบบลงส่งแบบ EMS หรือ Query ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะทั้งหมดเนี่ยแอดมินเขาจะลิสต์ไว้แล้วฮะในช่องคือถ้าท่านทักไปเนี่ยเขาจะมีลิสต์ราคาให้นะครับเป็นยังไงนะฮะก็จ่ายตามนั้นไปครับนี่เป็นราคามาตรฐานตามท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วนะฮะถ้าท่านใดที่มีความชื่นชอบการนำเสนอสไตล์แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ช่องนะฮะรับรองว่าการ Subscribe การสนับสนุนหนังสือของท่านเนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับรับรองว่าแต่ละคลิปเนี่ยเด็ดๆสุดจัดปลัดบอกนะเพราะว่าผมเองก็เป็นนักเทรดที่แท้จริงนะฮะผมไม่ได้เป็นโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นมาร์เก็ตติ้งนะผมเป็นนักเทรดนะฮะเทรดมา5 ปีแล้วครับผมเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นทหารผ่านศึกนะฮะทหารที่ผ่านศึกมาพอสมควรนะจึงมองเห็นตลาดในมุมมองที่ค่อนข้างจะต่างจากมือใหม่นะครับก็เป็นอะไรที่มีความดุมีความแบบมองโลกในแง่จริงเกินไปหน่อยนะเข้มงวดไปหน่อยนะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ควรจะทํานะครับเพราะว่าผมก็คงจะมองโลกในมุมของความเพ้อฝันไม่ได้ต่อไปแล้วเพราะว่าผมเจอมาเยอะครับหนังสือเล่มนี้จะบอกท่านฮะความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนี่ท่านใดนะที่อยากจะรู้ว่าตลาดหุ้นมันมีอะไรที่มันโหดมันฮามากนะครับเล่มนี้ฮะมันเป็นบันทึกการขาดทุนผมนะครับที่เขียนได้ถึง37 ข้อนะฮะนี่แหละที่ผมคิดที่ผมบอกคุณว่าผมเป็นทหารผ่านศึกว่าผมผ่านศึกหนักมานะฮะถ้าท่านอยากรู้นะครับซื้อไปฮะ250 บาทครับนะฮะส่งฟรีนะครับลงทะเบียนถ้าเป็น EMS หรือ Query เช็คกับแอดมินอีกทีนึงนะฮะขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนผลงานนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ